วงการบ้างค่ะค่ะการทำเพลงกับเพื่อนๆที่เรามีแววมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะทำใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็คือน้องอ้อนนะคะน้องอ้อนกับน้องนาตาลีที่แบบท้องแล้วก็เลยทำให้แบบว่าเราก็ต้องรอกันมาต้องมีแบบให้นมลูกคือเราเข้าใจว่าคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยจะเหนื่อยมากแล้วก็จะไม่มีเวลามาอะไรเหล่านี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเจอในส่วนของสถานการณ์โควิดซึ่งเราต้องบอกว่าไม่ได้มีการเจอกันเลยไม่ได้มีการพบปะกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างก็ห่วงเพราะว่าทุกคนมีลูกกันหมดใช่ไหมคะก็จะแบบห่วงว่าเฮ้ยสิ่งที่เราออกไปเจอข้างนอกหรือไปอะไรกันมาเนี่ยไปเจออะไรยังไงบ้างเราไม่ทราบได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้มีการเจอกันแต่ว่าก็จะแบบเมสเซจหากันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตั้งแต่ช่วงโควิดและรอบ3มาเนี่ยก็ไม่ได้มีการคืบหน้าเกี่ยวกับการทำเพลงเลยใช่ค่ะตอนนี้คือคืบหน้าไม่สุดคือมีแค่ลายชื่อศิลปินที่อาจจะมาร่วมงานด้วย ถูกไหมครับใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าคุยถึงแนวเพลงแล้วแล้วก็คุยถึงแนวเพลงแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ใน process ที่ให้ทีมทำเพลงอะค่ะซึ่งเราก็ดูอยู่หลายทีมให้แต่งเพลงในสิ่งที่เป็นพวกเราทั้งหมดจริงๆเพราะว่าต้องบอกว่ายากมากนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กอะค่ะคือคาแรคเตอร์แต่เราอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากแบบอาจจะแบบตั้งแต่หวานจนถึงห้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่พอปัจจุบันที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชัดเจนแล้วถ้าสมมติว่าเพลงเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในสิ่งที่เป็นพวกเราอะบางคนก็จะมีความรู้สึกเขินที่จะต้องร้องเพลงอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากก็คือการเลือกเพลงที่เหมาะกับพวกเราทั้งหมดใช่ค่ะคิดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกแค่ไหนนะคะจริงๆคุยกันเนี่ยก็คือหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยถ้าได้เพลงที่ชอบปั๊บเนี่ยก็เข้าห้องอัดกันได้เลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยพร้อมจะร้องอยู่แล้วค่ะแต่ได้แบบไหนอะคะที่วางเอาไว้ต้องบอกว่าเพลงนี้เราคุยกันไว้ก็คือโจทย์คร่าวๆเนี่ยเราต้องการเป็นเพลงที่เปิดมาปุ๊บเนี่ยมีกลิ่นอายของความก้าวสูงเพราะว่าต้องบอกว่าสิ่งที่เรารวมตัวกลับมาก็คือเป็นแฟนคลับของพวกเราทุกคนที่เกิดขึ้นในยุค90เราก็เลยมีความคิดถึงว่าเฮ้ยเพลงเนี่ยมันต้องเป็นตัวแทนของความคิดถึงแล้วก็เป็นเพลงที่มีความเป็นกลิ่นอายของ90อันนี้คือโจทย์ที่แน่นอนต้องมีในเพลงค่ะเพลงช้าเพลงเร็วค่ะอาจจะเป็นแบบเพลงที่ค่อนข้างจะมีจังหวะแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับเต้นเพราะว่าสมาชิกหลายๆคนอาจจะเต้นไม่ไหวแล้วเช่นตัวเองเป็นต้นนะคะแต่อาจจะมีช่วงให้เต้นเพราะว่าอย่างมีน้องเดบี้ก็อาจจะต้องมีช่วงที่แบบเดบี้ได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ